ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงขุนเขาย่อมมีวันทลายสายน้ำย่อมมีวันเปลี่ยนทางแต่ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่ 5 มโหสถอัจฉริยภาพแห่งปัญญามหาบุรุษปัญญาบารมีเราพอใจที่จะบริโภคข้าวเปล่าเพราะรู้ว่าการไหนควรทำความเพียรอย่างองอาจเพื่อให้ยศเจริญดุจความองอาจแห่งพญาราชสีท่านจะเห็นเราประสบความสำเร็จอีกครั้งด้วยอานุภาพแห่งปัญญาของตนญาณวชิระพระราชกิจจาภรณ์เทิดญาณวชิโรงฉีกหน้ากากมหาบัณฑิตบัณฑิตทั้ง4คนได้ปรึกษากันอีกว่าขณะนี้มโหสถมีอำนาจวาสนามากพวกเราจะทำอย่างไรดีเสนกะบอกคนอื่นๆว่าการที่เขามีอำนาจวาสนามากนั้นช่างเถิดเราต้องใช้อุบายพวกเราจะไปหามโหสถแล้วถามว่าควรบอกความลับแก่ใครเพราะความที่มโหสถเป็นคนมีปัญญาเขาจะต้องบอกว่าบอกความลับแก่ใครไม่ได้พวกเราจะทูลยุยงพระราชาว่ามโหสถเป็นกบฏเมื่อตกลงกันเช่นนั้นจึงพากันไปเรือนมโหสถทำปฏิสันถารทักทายกันพอสมควรแล้วกล่าวว่าพวกเราต้องการทราบว่าผู้เป็นบัณฑิตควรยึดถือคุณธรรมอะไรเป็นหลักมโหสถตอบว่าควรยึดถือสัจจะเหนือชีวิตเสนกะถามว่าผู้ยึดถือสัจจะควรทำอย่างไรมโหสถตอบว่าควรสร้างหลักฐานแสวงหาทรัพย์สมบัติให้พอกพูนมากขึ้นเสนกะถามว่าเมื่อเป็นหลักฐานมีทรัพย์สมบัติมากแล้วควรทำอย่างไรต่อไปมโหสถตอบว่าควรคบมิตรไว้เป็นพวกพ้องบริวารเสนกะถามว่าในขณะที่เราคบมิตรควรปฏิบัติตนอย่างไรมโหสถตอบว่าควรเรียนรู้ความคิดจากมิตรเสนกะถามว่าเมื่อเรียนรู้ความคิดจากมิตรแล้วควรทำอะไรอีกมโหสถตอบว่าการได้ความคิดอ่านจากมิตรนั้นถ้าเป็นความลับไม่ควรนำความลับของมิตรไปบอกให้ใครรู้บัณฑิตทั้ง4คนรู้ว่ามโหสถคิดอย่างไรจึงยินดีว่าบัดนี้ได้โอกาสแล้วเมื่อสนทนากันพอสมควรจึงลากลับบ้านแล้วไปเฝ้าพระราชากราบทูลว่ามโหสถคิดการเป็นกบฏต่อพระองค์พระเจ้าวิเทหราชไม่ทรงเชื่อว่ามโหสถจะเป็นกบฏต่อพระองค์เสนกะกราบทูลว่าขอพระองค์ทรงเชื่อเถิดเพราะมโหสถเก็บไว้เป็นความลับถ้าไม่ทรงเชื่อจงตรัสถามเขาดูว่าเขาจะบอกความลับได้หรือไม่ถ้าเขาไม่เป็นกบฏก็จะทูลว่าบอกได้แต่ถ้าเป็นกบฏเขาจะทูลว่าบอกความลับแก่ใครๆไม่ได้จนกว่าจะทำการสำเร็จถึงตอนนั้นพระองค์จะทรงทราบเองพระราชาทรงรับจะทดลองวันหนึ่งเมื่อบัณฑิตทั้งหมดมาเฝ้าพร้อมกันแล้วจึงตรัสถามว่าเรามีปัญหาจะถามบุคคลควรเปิดเผยความลับที่ควรติเตียนหรือควรสรรเสริญแก่คนอื่นหรือไม่ขันพระราชาตรัสถามอย่างนี้เสนกะคิดว่าจะชิงความได้เปรียบทำให้พระราชาเข้าเป็นพวกตนจึงกราบทูลว่าขอพระองค์จงตรัสเปิดเผยแก่พวกข้าพระองค์ก่อนพระองค์เป็นผู้ชุบเลี้ยงทรงลำบากพระวรกายบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอย่างหนักจงตรัสก่อนพวกข้าพระองค์จะพิจารณาสิ่งที่พระองค์พอพระราชหฤทัย
และเหตุเป็นที่ชอบด้วยพระอัธยาศัยแล้วกราบทูลภายหลังพระราชาจึงตรัสตามพระหฤทัยของพระองค์ว่าภรรยาผู้มีจรรยามรรยาทงดงามไม่เป็นชู้กับชายใดย่อมทำตามใจสามีจึงเป็นที่รักของสามีสามีเปิดเผยความลับแก่ภรรยาเช่นนี้ได้เสนกะดีใจว่าพระราชาเป็นพวกเราแล้วเมื่อจะแสดงเหตุการณ์ที่ตนทำไว้เองจึงกล่าวว่าเพื่อนคนใดที่เราพึ่งได้แม้ในยามเดือดร้อนตกทุกข์ได้ยากเราสามารถเปิดเผยความลับแก่เพื่อนคนนั้นได้พระราชาตรัสถามปุกุสะบ้างปุกุสะกราบทูลว่าพี่น้องคนใดไม่ว่าจะเป็นพี่ใหญ่คนกลางหรือน้องสุดท้องถ้าพวกเขามีความประพฤติตัวเรียบร้อยดีงามเราสามารถเปิดเผยความลับให้เขาฟังได้พระราชาตรัสถามกามินทะบ้างกามินทะกราบทูลว่าบุตรใดเชื่อฟังบิดาเป็นอนุชาตบุตรมีปัญญาบิดาเปิดเผยความลับแก่บุตรนั้นได้พระราชาตรัสถามเทวินทะต่อไปเทวินทะกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เป็นใหญ่มารดาใดเลี้ยงบุตรด้วยความรักใคร่พอใจบุตรเปิดเผยความลับแก่มารดานั้นได้พระราชาตรัสถามมโหสถเป็นคนสุดท้ายว่ามโหสถเจ้าเห็นอย่างไรเราควรบอกความลับให้คนอื่นรู้ได้หรือไม่มโหสถบัณฑิตมีอัธยาศัยกว้างใหญ่ไม่เอ็นเอียงไปตามบุคคลผู้มีอำนาจเหนือตนด้วยความรักหรือชังจึงกราบทูลตามปัญญานุภาพของตนว่าการรักษาความลับไว้นั่นแหละดีการเปิดเผยความลับไม่ดีเลยบุคคลผู้มีปรีชาเมื่อแผนการยังไม่สำเร็จก็พึงรักษาความลับไว้เท่าชีวิตเมื่อแผนการสำเร็จแล้วก็พูดได้ตามชอบใจเมื่อมโหสถกราบทูลอย่างนี้แล้วพระราชาทรงเสียพระทัยเสนกะมองดูพระพักตร์พระราชาแม้พระราชาก็ทอดพระเนตรเสนกะมโหสถบัณฑิตเห็นกิริยาของเสนกะและพระราชาก็รู้ว่าอาจารย์เสนกะคงจะทูลยุยงอะไรพระราชาไว้ก่อนแล้วจึงรู้ว่าพระราชาทดลองทนเมื่อพระราชาและบัณฑิตของพระองค์สนทนากันอยู่พระอาทิตย์ได้อัสดงคตลงแล้วเจ้าหน้าที่จึงจุดประทีปมโหสถคิดว่าความคิดพระราชายากที่จะคาดเดาไม่มีใครรู้ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราควรรีบกลับก่อนจึงลุกจากที่นั่งถวายบังคมพระราชาออกไปมโหสถครุ่นคิดว่าคนหนึ่งกล่าวว่าบอกความลับแก่สหายได้คนหนึ่งบอกว่าบอกความลับแก่พี่น้องได้คนหนึ่งกล่าวว่าบอกความลับแก่บุตรได้ส่วนอีกคนหนึ่งกล่าวว่าบอกความลับแก่มารดาได้เรื่องที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นแผนการของคนเหล่านี้หมายความว่าอย่างไรเราจะต้องรู้สาเหตุให้ได้ในวันนี้มิเช่นนั้นจะไม่เป็นผลดี